การพลิกโฉมพื้นที่ EEC ค่ะด้วยเทคโนโลยี AI นะคะและพื้นที่ EEC ก็จะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะเรื่องนี้ดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการทางด้านของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะก็คือพื้นที่ EEC รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดร.ธนาสราญเวชพันธ์ค่ะกรรมการบริษัทเบดร็อกอนาลิติกส์จำกัดนะคะซึ่งก็ร่วมกันค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการบริการนักลงทุนเพื่อที่จะยกระดับนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในการวางแผนพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ EEC บูรณาการด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้กับนักลงทุนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญนะคะในการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับพื้นที่ EEC จะมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาครอบคลุมการดำเนินงาน4ด้านหลักๆค่ะด้านธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการที่ดินเช่นการขอใบอนุญาตต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้านการบริการมุ่งเน้นการสร้างระบบแชทบอทค่ะเพื่อให้บริการข้อมูลที่ตอบคำถามได้ทันท่วงทีรวมถึงการออกใบอนุญาตดิจิทัลเพื่อลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆด้านการจัดการข้อมูลก็มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆภายในองค์กรนะคะแล้วก็ภาคนอกองค์กรสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดค่ะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบด้านไอทีเช่น Cloud Computing การจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งนี้ค่ะทั้ง3สถาบันได้ประสานความร่วมมือเพื่อการวางแผนพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับวิเคราะห์บริหารจัดการนะคะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นพิเศษในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลนะคะหรือ EECD ให้สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจค่ะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนแล้วก็จะใช้เป็นต้นแบบนะคะไปยังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆในพื้นที่ EEC ต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ